อย่าร้อยหน่อยจะไม่ให้รถเข้ามาไงกันเลยแท่งเหล็กอย่างเงี้ยแล้วหน้าไประเบิดมายังไงก็ไม่รู้มาอยู่ถูกตอนเห็นก็บอกว่ามันเป็นซ้อมคว้างนะครับซ้อมคว้างเดี๋ยวทีนี้ผมด้วยความที่ผมก็ดูไม่ได้ครับแต่มันหนักมากผมก็มันเหมือนจะว่าไม่รู้ว่าน่าจะมีดินไงมีก็นี่มันยังไม่แตกไอ้นี่มันติดหูอยู่ข้างบนไงหูอยู่บนเครื่องบินเนี่ยทำลายเพ้อทำลายเพราะว่าทำลายเลยกระบะตีประตูมาเลยดินระเบิดขนเลยไม่ฟังแล้วหูมาพูดที่อยู่ซะด้วยเมื่อก่อนวัยรุ่นแถวๆวัดฟางวัดอะไรนะชอบเอาสายไฟมาเผาอยู่เรื่อยเลยชุดส่งเอาท้องแดงตัวไหนครับสี่ขีดเจ็ดเซนเจ็ดเซนเท่าไหร่เจอต้องบ่อหาปลาน้ำมันแห้งไม่เจอปกติแล้วว่าไงหัวหน้าเขายาวไงไม่มีก็ต้องความปลอดภัยเราก็ต้องเก็บท้ายไกลเนี่ยพอเก็บเราก็ต้องมีส่งอีกไม่จุดที่นี่ไม่มีอะไรมันต้องท้ายไกลก่อนท้ายวงจรก่อนแล้วล่างไหนวงล่างแบบนี้อ่ะล่างไปด้านนี้ไงเนี่ยสนสนด้วยนะเรือใกล้ไปมันจุดระเบิดใกล้เลยไม่ได้นู่นไหนไหมขุดแล้วจอบขุดหน่อยไหมไม่ต้องขุดนะขุดเดี๋ยวพอเนาะลึกๆหน่อยก็ดีมาใส่จอบไปเลยฮะประยุกต์แล้วเนี่ยประยุกต์แล้วขนาดไหน14นิ้วครึ่ง14นิ้วครึ่งพอดีแรกนี้ก็ประมาณเย่มจอเย่มมีอะไรทิ่มว่ะออกมาประกอบคนเดียวเรื่องอันตรายแล้วเรื่องอันตรายแล้วครับเรื่องอันตรายตำรวจพิเศษกันไม่ให้เข้ามาห่างที่ห่างสองอันยาวๆไปแค่ไปแค่คนเดียวช่วยกันช่วยรัดนี่ด้วยรัดเทสสองคนเลยรัดเทสโอ้โหแล้วปิดปากกูไม่ได้ยินเลยเปิดปากสิเปิดปากบังเอาที่กำบังที่โล่งเลยแต่ที่ขอให้ก่อนเฮ้ยเราก็ฝีมือยังเหมือนเดิมอยู่หว่าฝากระเบิดเจอเนี่ยมันเจอลูกไอ้ลูกยาวๆเนี่ยระเบิดอะไรก็ไม่รู้มันเป็นยาวๆแล้วห่างมันเป็นใบพัดน่ะแล้วทีนี้มันเอาไปบ้านมันจะไปแก้เอาเหล็กขายลงมาจากบ้านบอกเฮ้ยอะไรเนี่ยเหี้ยอะไรของมึงไม่มันก็ไม่
ไม่รู้อะไรแล้วบอกไอ้เหี้ยระเบิดเนี่ยมึงรู้ป่ะโยนตัวมันในคลองพอโยนตัวในคลองไอ้บ้านบอกมึงไปเอามันซะเลยไอ้เหี้ยมันมาตั้งไหนมึงเอาไปมันก็มาโยนบ่ออย่างเก่ามาโยนไว้ในบ่อทรายเนี่ยเดี๋ยวจะเสร็จเหล็กยังเหล็กลูกนึงฮะยายดาวบอกอยู่ในบ่อทรายอ่ะทรายน่ะไม่เหรอไม่ใช่มันเป็นยังไงพี่เขาไม่เห็นเขาไม่จำได้แต่มันก้าวกึกเลยอ่ะก็มีห้างมันมีลูกยาวๆอย่างเงี้ยแล้วก็มีทอดมาแล้วก็มีห้างพี่คองก็แล้วพี่จานยุ่งฮะต้องบรรยายหายแล้วหาเรื่องนะชาร์จเลยนั่นแหละขัดมาตรงนี้หน่อยมันจะมียอดอะไรเปรี้ยวๆอยู่ตรงนั้นแหละนี่ไงเนี่ยแน่ๆห่างอย่างงี้เชียวใช่เลยมั้ยอันเนี้ยไม่รู้คนละอันเลยมันบอกมันโยนในน้ำมันว่างั้นน่ะป้าต้องยืนยันว่าลูกนี้เลยศูนย์วิทยุ191ว่าประชาชนพบลูกระเบิดทีนี้เรามาตรวจสอบเบื้องต้นแล้วเป็นลูกระเบิดอากาศแต่เราไม่ทราบชนิดทีนี้มันเสียหักมันเก่ามากมองไม่รู้ว่าเป็นลูกระเบิดอะไรเนี่ยจะเป็นลูกระเบิดจากลูกระเบิดอากาศเราก็เลยทำลายทิ้งที่พบเพราะเป็นห่างจากหมู่บ้านประชาชนเราเลยทำลายอยู่ประมาณแค่นี้ครับทำประมาณแค่นี้ข้อควายครับเนี่ยเมื่อกี้เราก็ไม่รู้ว่าหัวหน้าชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดว่าเขามันมีดินหรือไม่มีดินฮะเพราะว่าสนิมมันเคอะเมื่อกี้มันสนิมมันมองไม่รู้ก็เลยตัดสินใจด้วยการทําลายทิ้งครับเพื่อแบบลดขั้นตอนการพิสูจน์ทราบว่ามันของจริงหรือของไม่จริงประมาณนี้นะครับคือพวก